ดร.อัญชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาเกษตรกรร่วมกับคณะผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมด้วยดร.ณรงค์สิริเริศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.ลักษมีปลั่งแสงมาศผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเข้าหารือร่วมกับนายประพัฒน์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติในการประชุมร่วมหารือครั้งนี้จะเป็นแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเป็นเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเพื่อยกระดับให้ภาคเกษตรเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต